ครับสวัสดีครับวันนี้เจอช่างแมวช่างนูนะครับวันนี้นำเสนอทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้า LG นะครับเป็นแบบ2ถังก็เรียกว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับตัวนี้2ถัง LG จะมีถังซักฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมันเป็นอย่างนี้ไม่เคยใช้แล้วก็นี่ถังปั่นหมาดปั่นแห้งนะครับปั่นหมาดแล้วครับนี่ลองมือหมุนนะครับหมุนได้ซ้ายขวาหมุนได้นะครับติดขวาก็บังคับให้ขวาอย่างนี้ได้ทางเดียวโอเคปลากระเสียบโยดลองบิดนี่นะครับตำแหน่งนี้ต้องเดนไว้นะครับทิ้งเดนแล้วก็บิดคืดปั่นไหมเหมือนจะหมุนแต่ไม่หมุนสังเกตนะครับเวลายกฟ้าเสียงมอเตอร์ดังแต่ก็ไม่หมุนไม่สามารถหมุนได้นะโอเคนี่ต้องอะไรเสียจากปลั๊กนะครับดูมอเตอร์โอ้โหมันตาเหมือนเมงมั่วจริงใช่ไหมติดเอาที่รถเมื่อกี้ฮะติดเอาที่รถขออะไรขอเนี่ยมันจะหลุดไหมพี่ไม่หลุดนะแคปนี่ติดกาวไหมเนี่ยต้องพัดลมเป็นต้องรู้แล้วโอเคใส่น้ำดีออกก่อนนะฮะต้องพัดลมเป็นต้องรู้ดูรุ่นกันด้านหลังกันอ่ะช่วยลองใส่รุ่นหน่อยวงจรวงจร LG เอาโป้ออกก่อนเอาโป้ออกก่อนรุ่นอะไรรุ่นที่บอกไปแล้วยังยางเลยนี่ไง WP-150ROT ครับอินไฟเยอะไหมท่านนึง2แอมป์บล็อกไดแกรมนี่ครับนี่วงจรอย่างนี้อ่านชัดๆหน่อยเผื่อใครต้องใช้อืมเห็นครับเห็นครับแฟดโทรศัพท์อยู่เอาเร็วๆต้าเร็วๆมีกี่ตัวหรอกตัว2ตัวเองนี่ไงไม่เห็นเนี่ยแกะแล้วดึงได้เลยถ้าทำตัวไฟดูดเนี่ยไปดูดที่ไหนละถัดบ้างนะถังอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำเงี้ยต้องมองดูก่อนค่อยดึงออกได้เลยจะดึงเป็นยังไงท้องโอเคครับเราก็มาดูกันว่าตอนเนี้ยท่าเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมอเตอร์หมุนได้ไหมติดเบรกติดอะไรไหมตอนนี้เบรกไหมถ้าเรายกเบรกกันเนี้ยถ้าเปิดฝาขึ้นเบรกต้องล็อกนะครับโอเคปิดลงโอเคเบรกขยับขยันได้นะครับตัดไปแล้วใส่มอเตอร์มาครับมอเตอร์เบอร์นี้นะครับXTD105A นะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้ไฟ220ถึง240โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์แคปสตาร์ทหรือแคปรันนะครับ6ไมโคร450โวลต์นะครับอย่างนี้4สตาร์ทแคปสตาร์ทนะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยฝั่งนี้มอเตอร์ถังซักนะครับถังซักนี้แยกกันอ๋ออยู่ข้างในนู้นอยู่ด้านในเลยนะครับเนี่ยมือถือแค่อยู่ไหนนี่แอร์ด้วยครับรุ่นนี้จะเป็น2ค่านะครับตัวเดียวกันจะมีแคปเท่าไหร่14ทับ7ไมโครนะครับตัวนี้ของซักก็คือ14ไมโครปั่นหมาดก็คือ7ไมโครนะครับ14ไมโครแดงเยลโล่นะครับแบ็คนี่ก็จะเป็นดำมันก็ไม่ฝันแห้งเลยหรือว่าเราไม่ได้ใช้งานมันก็ไม่รู้ดำกับเทานะลองวัดดูกันใช่ป่ะดำเทาอ่ะดูในวงจรเนี่ยจรนี้นะครับสปินมอเตอร์นี่สปินมอเตอร์นี่วอลมอเตอร์นี่คือซักนะครับ
ปั๊บปั๊บปั๊บมานี่อ่านี่คอมมานี่โอเคสตาร์ทสวิตช์อาจจะใช่มิเตอร์วัดดูตามิเตอร์มาลองเป็นดำนี่ก่อนตั้ง 1K นะฮะดูมันใช่ป่ะถ้าใช่จะขึ้นคู่ของเขานะครับขึ้นนะไอ้นี่ดำเทาวัดก็ขึ้นนี่ว่ะเดี๋ยวดูแดงเหลืองแดงเหลืองเป็นนี่นะถอดข้างเดียวก็ได้นะเป็นมอเตอร์นะดูก่อนขึ้นนะก็ขึ้นทั้งสองตัวขึ้นแล้วลงเดี๋ยวขอวัดดูโอห์มนิดนึงนะครับกดลวดนะครับลวดตั้งคูณ1023โอห์มมีโอห์มนี่เราจะกดติดเลยนี่มีทางเดียวต้องวัดแรงไฟตรงนี้เลยตรงแคปนี่แหละตั้ง 1,000 โวลต์นะครับถ้าเตรียมเสียบปลั๊กถ้าเสียบเลยเปิดเลยปันมานะเอาก็มีเดือนเดียวเนี่ยไม่มีไฟมามาคู่ไหนปิดปิดซะถอดปลั๊กกันไหมถอดปลั๊กกันเนี่ยมาอย่าเดี๋ยวขอไล่สายดีๆกันนะไอ้เทาอย่างที่ว่าก็มีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยสีเทานะตรงนี้สารเต็มออกมาขอไล่ดูสายกันนี่นะมอเตอร์นี่นะเทาขาวดำนี่นะมอเตอร์คาร์บอนสีขาวด้วยขอเช็คโอห์มก่อนครับลวดขาดไหมวัดรั่วไหมตั้งคูณหนึ่งนะครับจับเก็ตแดงเนี่ยขาวเทาขาวดำก็30 20โอห์มอยู่นะ26โอห์ม36เทาสรุปเทานั่นแหละเทาดำขาวเป็นคาร์บอนขาวเป็นคาร์บอนนี่ต้องวัดขาวตรงกลางไว้อ่ะเปิดทีดิมีไฟเข้าไฟเข้าแล้วครับ220โวลต์แต่ไม่หมดดำปิดปิดปิดทำไมสตาร์ทไม่ออกไม่เข้าใจเป็นดำดำเทานะลองแคปเรามาดูหน่อยครับไปสเปคมันเท่าไหร่7ไมโคร6ไมโคร7ไมโคร6ไมโครนะสเปคมันมอเตอร์เอา2ตัวเป็น
มาทั้งถุงกันต้ามาเลือกเอาไปวัดไม่เสียตั้งคูณหนึ่งดูสิคูณหนึ่งหน่อยนะครับวัดมันเหมือนไม่เสียนะครับขึ้นแล้วก็ลงไงต้องลองเปลี่ยนตัวใหม่ดู7แปดไมโครไซลองโอเคครับตอนนี้ก็เรามีแคปอยู่8ไมโครนะครับไม่ได้เป็นแบบสายนะวัดดูก่อนขึ้นลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูเสียบดูไม่แน่ใจกับแคปเหมือนกันวัดโอห์มมอเตอร์ก็มีนะครับดูว่ามอเตอร์มันชัดรอบถอดปลั๊กอะไรยังต้าถอดแล้วถามเพื่อความชัวร์กันสองร้อยสิบก็มีอะลองเปิดดูดิจะปักไปดูทีไม่ออกเลยไม่ออกสตาร์ทไม่ออกเตอร์มอเตอร์ช็อตรอบมั้ยไม่มีกำลังถอดซะปักรวดไม่ขาดสตาร์ทไม่ออกน่าจะมอเตอร์ช็อตรอบใช้งานหนักเลยพี่ดูร้านสีซักอบรีดอ่ะครับต้องไอ้นี่แล้วพี่ดูผ้าหนูสิมีน้อยนะหนูวัดกันรั่วพี่น้ำมันทะลักออกมาเลยนะพี่นั่นอ่ะนะครับน้ำลงมอเตอร์ไม่แน่ใจยางฉีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเปิดแบบพร้อมกันไม่รู้ปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็ปั่นแห้งน้ำจะทะลักยางหลุดมาที่ดูสองล่างเลยจากการดูแล้วแคบก็ดีสายไฟก็ดีมอเตอร์น่าจะช็อตรอบพี่สตาร์ทไม่ออกนั่นไงที่โรงพยาบาลทำให้น็อตมาที่นี่เป็นไรพี่มอเตอร์เสียเองครับช็อตรอบพี่แล้วยังไงอะคะเปลี่ยนมอเตอร์พี่มันคุ้มกันไหมคะซื้อเครื่องใหม่เก่าเป็นมอเตอร์ถ้าถามผมเดี๋ยวเช็คราคาก่อนพี่ไม่แน่ใจรุ่นนี้แล้วพี่ค่อยโทรมาหาหนูนะครับเช็คราคามอเตอร์ให้ครับซื้อเครื่องใหม่ 6,000 กว่าบาทเปลี่ยนมอเตอร์ 5,000 เอาไปเทินผมว่าเอาเป็นอัตโนมัติมาดีกว่ามั้งมันไม่สะอาดจะถังเดียวไม่สะอาดไงใช่ถังเนี้ยสะอาดอันนี้มันแรงด้วยไว้ซักผ้าห่มอันนี้มันลุยผ้าห่มได้สบายใช่มันยกปรับได้อัตโนมัติก็รู้ไง2เครื่องอ่ะโอเคแต่เขาบอกว่าฝาหน้านี่มันดีใช่ไหมใช่ใช่ฝาหน้าจะดีกว่ามันซักสะอาดกว่าไม่ว่าจะไปประมูลอยู่ว่าจะมันจะมีขายพวกเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาที่มอเตอร์ชัดรอบนะครับซึ่งหมายความว่าจบในทางก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับยังไงก็เพื่อกดติดตามกดซับสไครต์ด้านล่างเพื่อกำลังใจช่างแมวและช่างหนูในการทำคลิปใหม่ต่อไปครับสู้ๆครับเอาละครับตาประกอบครับ